Sony เปิดตัว Xperia XA 2 Plus อัปเกรดใช้จอ18:9กล้องหลัง23ล้านและระบบเสียง Hi-Res ก็หลังจากที่ Sony ได้มีการเปิดตัวมือถือระดับกลางในตระกูล XA Series นะครับก็คือตัว XA 2และ XA 2 Ultra ภายในงาน CES 2018เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับล่าสุดนี้ก็มีการเปิดตัวรุ่นต่อยอดในซีรีส์มาในชื่อ XA 2 Plus ออกมาเพิ่มเติมสำหรับการดีไซน์ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปใช้หน้าจอ 18:9 เหมือนกับตัวเรือธงของค่าย Sony นะครับแต่ตัวนี้จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าแล้วก็มาพร้อมความละเอียด Full HD Plus ด้วยส่วนบอดี้ตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นแบบ Uni Body ด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังชูจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยซึ่งตัวนี้ให้กล้องหน้าเลนส์วาย120องศานะครับส่วนกล้องหลังก็ถือว่าจัดเต็มให้มาถึง23ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ด้วยนะครับในส่วนของสเปคโดยรวมตัว XA 2 Plus นะครับจะมาพร้อมหน้าจอ6นิ้วความละเอียด Full HD Plus เป็นหน้าจอ 18:9 ครอบด้วยกระจก Gorilla Glass 5พร้อมเทคโนโลยี Image Exchange ส่วนชิปเซ็ตจะใช้ Snapdragon 630นะครับแรมให้มา4และ6 ROM 32และ64เพิ่มเมมได้มาพร้อมกล้องหน้า8ล้านพิกเซล F2.4 เลนส์วาย120องศานะครับมีฟีเจอร์ Bokeh Effect สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับส่วนกล้องหลังให้มา23ล้าน F2.0 สามารถถ่ายวิดีโอสโลโมชั่น120เฟรมเรทแล้วก็รองรับการถ่าย 4K Ultra HD ด้วยด้านหลังตัวเครื่องจะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมระบบเสียง Hi-Res Audio ด้วยนะครับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้2ซิมการ์ดมาพร้อมบลูทูธเวอร์ชั่น 5.0 ด้วยแบตเตอรี่ให้มา 3,580 มิลลิแอมมี Quick Charge 3.0 แล้วก็ใช้ Android Oreo นะครับตัว Xperia XA 2 Plus ก็จะมีให้เลือก4สีนะครับมีสีดำสีเทาสีทองแล้วก็สีเขียวจะเริ่มขายตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศราคาวางจำหน่ายนะครับก็ต้องคอยติดตามกันนะครับว่าราคาเปิดตัวเท่าไหร่แล้วก็จะมีการวางจำหน่ายในบ้านเราด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ